ลงนะครับอันไหนหลินอันไหนหลงอ่ะอันนี้หลินค่ะอันนี้หลงค่ะใกล้ๆกันเดี๋ยวขอรูปอันซ้ายมือคือหลินอันเล็กอันเล็กครับอันเล็กคือหลินค่ะนี่นะครับหนึ่งสองแล้วนะครับอันนี้คือหลงให้ดูหลงชัดๆ50 บาทอันนี้คือหลินอันนั้นคือหลงฮะหลงค่ะเดี๋ยวนะผมหลงละอันนี้คือหลินอันนี้คือหลินเอาใหม่ๆหลินมะเฟืองอันนี้คือหลินหลินมะเฟืองหลินมะอันนี้คือหลงหลงถูกใหญ่ๆเนี่ยหลงหลงถูกนั่นๆๆหลินตั้งไว้ตั้งไว้ที่นี่เลยอ๋อลักษณะแบบว่าถ้าเป็นลูกคล้ายๆมะเฟืองนี่คือหลินลับแลอันนี้คือหลงลับแลอ้วนๆนี่คือหลงลับแลโอเคเดี๋ยวนะครับข้อดีของหลินกับหลงนี่ลับแลทุเรียนก็คือกลิ่นมันเบามากใช่มั้ยอยู่ในห้องแอร์ก็ไม่ค่อยรู้สึกนะไม่เหมือนหมอนทองใช่ไหมหมอนทองแบบแรงๆเลยบ้านยิ่งก้านยาวยิ่งชะนีนี่แบบโอ้ยลองไหมลองที่เราเห็นตรงนี้อันนี้คือหมอนทองอันนี้หมอนทองนะเนี่ยแต่เนี้ยคืออันนี้คือหลินเนี่ยหลินซึ่งบางคนเนี่ยเอาหมอนทองมาขายเป็นหลินให้เราใช่ไหมเราดูไม่ออกถ้าใครดูไม่ออกแล้วก็แบบเพราะมันแกลนเพราะว่าหนามมันไม่เหมือนกันอ๋อหนามมันจะไม่เหมือนกันเนี่ยหนามหลินจะเป็นอย่างนี้แล้วหลงมาดูเทียบนะครับใกล้ดูไม่ออกนะระวังเรื่องแยกไหมป้าหลูแยกออกไหมแต่หลินมันจะไปพุงเนี้ยธรรมชาติของมันหลินเนี้ยดูง่ายหน่อยเพราะว่ามันจะเป็นคล้ายๆแบบมะเฟืองแต่หลงกับหมอนทองเออแนวหนามมันไม่เหมือนกันหนามนี่มันจะแตกเห็นไหมดูตรงนี้มันเนี้ยนี่หนามมันจะทีหน่อยหนามหลงมันจะทีเห็นไหมเนี้ยหลงมันจะทีน้ำหลงมันจะทีแต่น้ำไอ้เนี่ยมันจะดูง่ายไงมันจะน้ำถ้ามันจะมีชิ้นใหญ่ๆน้ำใหญ่ๆใช่ไหมก็จะเป็นหมอนทองเนี่ยปีนี้มันซึ่งปีนี้มันลูกมันเล็กมากเล็กเลยในรอบกี่ปีนะคะกี่10 ปีเนี่ย10 ปีที่แล้วน้ำท่วม10 ปีแรงเนี่ยลูกเป็นไรที่เพิ่งเจอเนี่ยปกติที่จะเจอลูกเล็กสุดนี่ยังไม่เล็กนี่ยังว่าเล็กเลยนะแต่ปีนี้โดนแต่ไฟไหม้ไม่เท่าไหร่หรอกความแรงไงมันไม่เจอ